สวัสดีชาววอล์ฟแทงทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะวันนี้ผมเอารถใหม่มารีวิวให้ชมกันนะครับคันนี้ชื่อว่าชาฟูตัว4นะครับชาฟูตัว4นะครับเป็นรถที่ได้จากฟอนไลน์นะได้จากกิจกรรมฟอนไลน์นะครับกิจกรรมฟอนไลน์ตอนนี้จะได้รถทั้งหมดมีให้เลือกนะอยู่หลายคันซึ่งคันที่เข้าใหม่มาเนี่ยก็จะมีคันนี้นะครับเป็นชาฟูตัว4แล้วก็อีกคันหนึ่งจะเป็น Object 777นะครับเวอร์ชั่น2คันนี้นะครับแต่วันนี้ขออนุญาตรีวิวคันนี้ก่อนนะครับชาฟูตัวเพราะว่าเป็นคันใหม่ที่แบบใหม่จริงๆเลยแล้วก็ประสิทธิภาพมันค่อนข้างดีนะครับเป็นรถมีเดียมแทงค์หรือว่ารถกลางเทียร์9ของฝรั่งเศสนะครับก็เป็นออโต้โหลดด้วยนะครับก็จะเล่นเหมือนกับพวกแบทแชทนั่นแหละนะครับเป็นแมกกาซีนนะครับมีพลรถอยู่3คนนะครับพลรถก็จะเป็นผู้การนะฮะพลปืนแล้วก็พลขับนะครับเป็นออโต้โหลดแน่นอนว่าอุปกรณ์ที่เราจะใส่ได้เนี่ยก็สิ่งที่ใส่ไม่ได้ก็คือเป็นโหลดเร็วนะครับจะใส่ไม่ได้เพราะฉะนั้นผมก็จะใส่ไว้3อย่างคือกล้องเคลือบผิวเลนส์นะครับแล้วก็ตัวปรับเสถียรแนวตั้งและอย่างนึงก็จะเป็นพัดลมนะฮะ3อย่างฮะเดี๋ยวเรามาชมภายนอกกันก่อนนะครับก็เนี่ยฮะรูปร่างหน้าตามันประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยคือป้อมจะเล็กๆหน่อยนะครับป้อมเปลือยๆนะด้านบนสุดก็จะเป็นตัวปืนเลยนะครับตัวกระบอกปืนเลยพร้อมกับท้ายปืนนะครับนี่ครับตัวรถไม่มีอะไรเลยนะฮะเรื่องความหนาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงว่ามันบางอยู่แล้วนะครับคันนี้จะเหมาะกับการเป็นตัวสไนตัวเติมได้ดีความแม่นยำดีมากเลยมาดูในส่วนของปืนกันนะครับปืนจะเป็นปืนขนาด105มิลลิเมตรนะครับใน1แมกกาซีนหรือว่าใน1คลิปเนี่ยจะบรรจุได้ทั้งหมด4นัดนะแล้วสิ่งที่มันไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่ก็คือในเรื่องของการรีโหลดในระหว่างนัดเนี่ยอยู่ที่4วินาทีนะครับแต่ว่าถ้าดูรวมๆทั้งหมดแล้วเนี่ยจะรู้ว่าทำไมถึงต้อง4วินาทีนะฮะเพราะว่าถ้ามันโหลดเร็วกว่านี้สักเหลือสัก 2.5 หรือ2อะไรเงี้ยก็จะเรียกว่าโกงก็ได้นะครับโกงก็ได้นะเพราะว่าอันเนี้ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับปืนขนาด105นะครับ4นัดนะครับนัดหนึ่งเนี่ยดาเมจเฉลี่ยอยู่ที่390นะครับ390เลยทีเดียวนะครับ4นัดก็พันกว่าดาเมจเฉลี่ยนะครับโดยที่ลูกกระสุนมาตรฐานเป็นลูกกระสุน APCR นะฮะแล้วก็ลูกทองเป็นลูกฮีทนะครับในส่วนของลูก APCR นะลูกปกติเนี่ยเจาะเกราะอยู่ที่264นะครับเจาะเกราะก็คือเจาะเกราะค่อนข้างสูงนะฮะระดับเทียร์9ที่10นี้เล่นกันสบายๆนะครับส่วนลูกทองเนี่ยลูกฮีทเนี่ย330นะเจาะสูงมากนะครับดาเมจก็ต่อนัดไม่น้อยเลยนะครับถึงแม้ว่าการรีโหลดระหว่างนัดเนี่ยจะ4วิก็ตามนะครับนานไปนิดนึงแต่เวลาเราเล่นไปสักพักเนี่ยจะรู้สึกว่าเราเริ่มชินมือแล้วเราก็จะรู้จังหวะในการโหลดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการออกไปลักษณะที่แบบออกไปยิงเนี่ยต้องหาอาศัยที่กำบังหรือจะสไนก็ยังได้เพราะว่าความแม่นยำเนี่ยโดยเบื้องต้นเนี่ยอยู่ที่ 0.34 นะฮะค่อนข้างแม่นเลยทีเดียวนะครับเวลาเล็งอยู่ที่ 2.2 ครับดูจากสเปคตรงนี้แล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะแม่นยำนะครับเหมาะแก่การสไนมากๆเลยนะครับในเรื่องของระยะการมองนะครับเบื้องต้นอยู่ที่380อันนี้เป็นเทียร์9นะซึ่งออกจะน้อยไปหน่อยเพราะว่าเขารู้ว่าเราใส่หลดเร็วไม่ได้นะครับก็ต้องใส่กล้องมาทดแทนได้แน่นอนบวกกับพัดลมนะครับซึ่ง2 อย่างนี้เพิ่มค่าระยะการมองให้ค่อนข้างสูงนะครับสกิลของผู้การของผมนะครับก็จะมีพี่น้องรบซึ่งทุกคนมีพี่น้องรบแล้วนะครับก็ใช้งานได้นะครับมีความรอบรู้สถานการณ์แล้วก็มีการรัตเวนด้วยนะครับที่ 99% นะตอนนี้ระยะมองของผมนะอยู่ที่481ซึ่งถือว่าสูงมากเลยนะครับเพราะว่าผมใส่กาแฟเข้าไปด้วยนะครับถึงไม่ใส่กาแฟเนี่ยก็สูงอยู่ดีนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะไม่ด้อยเลยถึงแม้ว่า
ระยะการมองเบื้องต้นเนี่ยจะให้มาแค่380ก็ตามนะครับแต่มันก็เพียงพอนะครับเพียงพอสำหรับสายออโต้โหลดนะครับมาดูในส่วนของปืนนะครับที่ผมได้ใส่อุปกรณ์ตามนี้นะครับแล้วก็มีสกิลพลอย่างนี้นะครับก็โหลดนะครับใน1คลิปหรือว่า1แมกกาซีนเนี่ยก็จะอยู่ที่ 34.13 นะครับมุมกดนะฮะลบ 7.5 มุมเงย 11มุมเงยนี่จะน้อยไปนิดหนึ่งนะครับมุมกดค่อนข้างดีนะครับมุมกดค่อนข้างดีมุมเงยน้อยไปนิดหนึ่งเวลาเล็งนะฮะเหลือมาแค่ 1.93 เท่านั้นนะครับเจ๋งมากเวลาเล็งแล้วก็ระยะการเบี่ยงเบนกระสุนเนี่ยเหลืออยู่ที่ 0.3 แม่นยำมากครับแม่นยำมากคันนี้นะครับเจาะเกราะดีแม่นยำดีลูกกระสุน APCR นะวิ่งเร็วนะวิ่งเร็ววิ่งแป๊บเดียวถึงเป้าหมายเลยนะครับเหมาะแก่การสไนมากดาเมจเฉลี่ยต่อนัดค่อนข้างดีใช้ได้นะครับทำดาเมจได้ค่อนข้างดีเป็นตัวสไนมาดูในส่วนของค่าพลังตัวเนี่ยพลังตัวแน่นอนว่าผมมีพลังครบทั้ง3คน 100% หมดแล้วนะครับพลังตัวผมอยู่ที่ 34.71 นะครับอันนี้อย่าลืมว่ามันเป็น MT เป็นรถกลางนะฮะมีการพลังตัวอยู่ที่ 34.71 เวลาที่เราอยู่นิ่งๆ นะครับ 34.71 ก็ถือว่าดีมากนะครับแล้วเวลาวิ่งเนี่ยเวลาเคลื่อนที่เนี่ยอยู่ที่ 26.75 ใช้ได้ครับใช้ได้คันนี้เล่นระยะกลางเล่นระยะไกลสไนได้สไนได้สบายเลยนะบอกได้เลยระยะการมองค่อนข้างดีนะครับในเรื่องของความคล่องตัวกันบ้างนะความคล่องตัวก็ไม่น้อยหน้าครับความคล่องตัวก็เด่นอยู่เหมือนกันนะมีแรงม้าอยู่ที่620นะครับมีกำลังเฉพาะ 22.75 นะครับความเร็วสูงสุดทำได้60กิโลเมตรต่อชั่วโมงถอยหลัง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็เลี้ยวตัวรถเนี่ยโอเคเลยนะครับแต่ว่าเท่าที่เล่นเนี่ยป้อมจะหมุนช้าสักนิดหนึ่งไม่ได้ช้ามากนะแต่ถ้าเทียบกับโบลาร์ดที่เพิ่งจะออกมาเงี้ยโบลาร์ดทำได้ดีกว่าอันนั้นคล่องตัวกว่าคันนี้นะครับแล้วก็ป้อมก็หมุนได้เร็วกว่าคันนี้เพียงแต่ว่าคันเนี้ยมันสไนได้ดีกว่านะครับสไนได้ดีกว่าระยะมองเนี่ยอาจจะไม่หนีกันสักเท่าไหร่แต่มันก็เทียบกันไม่ได้เพราะว่าโบลาร์ดกับคันนี้มันคนละเทียร์กันนะครับมาดูในส่วนของเกราะนิดหนึ่งแล้วก็ในส่วนของ HP นะครับ HP คันนี้อยู่ที่ 1,750 นะครับเกราะนะฮะตัวถังอยู่ที่55เท่านั้นนะครับเกราะป้อมปืนด้านหน้า140นะซึ่งมันก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้หนามากนะครับแล้วก็คือมันคล่องตัวอยู่แล้วนะครับคันนี้มันก็เลยแน่นอนแหละมันก็แลกมาด้วยความคล่องตัวเกราะมันก็เลยไม่หนานะถ้ามันหนามก็จะโกงนี่แหละนะฮะก็ตามนี้นะตามนี้ประมาณนี้นะครับคันนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าในฟอนต์ไลน์เนี่ยใช้เหรียญกี่เหรียญในการแลกนะเพราะว่าคันนี้เนี่ยทางทีมงาน Wargaming ส่งให้ผมมาทดสอบมาเล่นเอามารีวิวให้ดูด้วยนะครับผมก็เอามาลองเล่นดูรู้สึกว่าปืนเนี่ยเราไม่สงสัยเลยนะครับว่าปืนเนี่ยมันจะยังไงเพียงแต่ว่าในเรื่องของความคล่องตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในเรื่องของการรีโหลดกระสุนต่อนัดเนี่ยนานนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ต้องหาจังหวะใหม่นะครับเราอาจจะยังไม่ชินกับการรีโหลดกระสุนระหว่างนัดที่มันนานแบบนี้นะครับส่วนใหญ่เราจะเจอแบบ2วิ 2.5 วิ 3 วิอะไรเงี้ยอันนี้4วิเลยนะครับส่วนความคล่องตัวเนี่ยผมถือว่าใช้ได้นะและในเรื่องของปืนเนี่ยเจ๋งมากๆเลยนะครับก็ลองไปเล่นกันดูสักเกมหนึ่งดูซิว่ามันจะทำได้ดีขนาดไหนลองไปดูครับในเกมนี้นะผมมาอยู่ในแมปเอลฮาลัฟนะเกิดทางฝั่งใต้นะครับก็เป็นแมปที่ต้องชิงธงด้วยนะครับมีธงอันเดียวเป็นธงกลางนะครับเราต้องชิงธงหรือว่าต้องคิวข้างนั้นให้หมดนะครับถึงจะชนะนะครับก็เนี่ยครับดูความเร็วในการวิ่งของมันนะก็ไม่น้อยนะวิ่งอยู่60นะครับแต่ว่าสังเกตที่ป้อมนะครับป้อมมันจะหมุนช้านิดนึงนะครับไม่ได้อึดอาดนะมันก็ไม่ได้อึดอาดเพียงแต่ว่าถ้าไปเทียบกับโบลาร์ดเนี้ย
มันก็จะไม่เหมือนกันโบราณมันจะคล่องตัวกว่านี้นะครับคันนี้ความเร็วใช้ได้ความคล่องตัวดีนะฮะอยู่ในเกณฑ์ดีนะฮะอ่ะมาลองกันครับโหลดเสร็จแล้วนะครับ1แมกกาซีน4นัดครับเห็นอยู่ไกลๆสแตนดาร์ด B ครับด้านบนนี่จะเป็น Scorpion G ครับมี HWK 12ครับ1นัดเข้าไปครับ353ครับเป้าค่อนข้างเล็กใช้ได้นะฮะเป้าเล็กใช้ได้แล้วความแม่นยำไม่ต้องห่วงครับแม่นยำจริงๆฮะอ่ะสแตนดาร์ด B อีกรอบนึงครับนิ่งๆแล้วก็ซัดเข้าไปครับเงียบครับเงียบคืออะไรไม่รู้นะฮะอีกทีนึงเรียบร้อยครับโหลดใหม่ฮะคือไม่แน่ใจนะนัดที่2นี่คือเงียบคืออะไรนะเพราะว่าเป้าก็ค่อนข้างเล็กนะแล้วซัดเข้าไปมันต้องโดนบ้างแหละถึงแม้ว่าจะโดนแล้วฉลับออกก็เด้งออกมันก็ต้องมีเสียงของพลรถพูดบ้างนะแต่นี่มันก็เงียบนะก็ไม่รู้ยังไงไม่รู้ยังไงเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองลงไปเล่นข้างล่างนะครับดูซิว่าพอจะเล่นได้ไหมค่อยๆออกไปครับไปครับตรงนี้ดูจากลาสสปอร์ตนี่มี HWK 12 1คันนะแล้วก็มี430นะครับลงล่องครับลงล่องมี416มี416ล็อกเป้าครับแล้วก็เก็บ HWK เข้าไปโดน Scorpion G ให้ยิงเข้ามาก็ยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นว่าอยู่ตรงไหนผมต้องถอยก่อนครับเห็นแต่ Jack Tiger นะฮะไกลๆเลยนะเจอแล้วนะฮะแต่ว่าตอนนี้โอ้โหลางกระสุนเหลืองนะครับต้องขึ้นไปฮะนิดนึงครับคือที่ผมไฟติดเพราะว่าเนี่ยฮะ416เนี่ยแหละครับแล้วก็เนี่ยฮะโบราสเราเข้ามาล้วงนะครับนักล้วงในตำนานมาแล้วนะครับผมก็เข้าไปช่วยครับล็อกเป้าฮะแล้วก็ซัดเข้าไปครับเด้งครับไม่เป็นไรฮะอีกนัดนึงครับรอแป๊บนึงครับแล้วก็เรียบร้อยครับไปครับออกครับรีโหลดใหม่ครับเราล้วงได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันจะไม่กระฉับกระเฉงเหมือนกับโบราสนะครับโบราสนี่คือล้วงได้สบายๆนะแต่ปืนเขาจะสู้เราไม่ได้ปืนเขาจะไม่แม่นขนาดนั้นนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะให้บอกว่าคันนี้มาเล่นแบบโบราสเนี่ยเล่นไม่ได้นะมันไม่เหมาะขนาดนั้นนะครับคือมันได้ในเรื่องของความเร็วที่เอาไว้รีโลเคทได้ย้ายที่ได้นะครับเนี่ยมันย้ายที่ได้ปืนแม่นๆอย่างเงี้ยได้นะฮะมองได้สไนได้อย่างนี้นะครับแจ็คไทเกอร์ครับเห็นไกลๆแบบนี้ครับเล็งไว้ก่อนเลยสปอตทีนึงครับเพื่อนช่วยยิงด้วยนะฮะแล้วก็เล็งดีๆแล้วก็ซัดครับ328ครับที่เหลือก็เพื่อนก็ซัดไปฮะเราก็ได้ชี้เป้าไปจะออกไปทางสไนมากกว่านะคันนี้นะฮะย้ายจุดสไนย้ายจุดสไนซะมากกว่าล้วงอะทำได้ไหมทำได้แต่ทำได้ไม่ดีเท่านะครับโบราทำได้ดีกว่าเพราะว่าเข้าเร็วออกเร็วนะฮะคันนั้นคล่องตัวสูงเลยนะครับด้านบนครับดูจากลาสปอร์ตเหลืออยู่2คันนะซู130แล้วก็สกอร์เปียน G นะขึ้นเนินครับ16 17นะฮะ 16 17เท่านั้นนะครับกำลังจำเพาะก็เยอะพอสมควรนะแต่ว่าด้วยตัวถังที่มันใหญ่ขึ้นนะครับมันก็ทำให้เนี่ยครับมันก็อืดๆหน่อยไปค่อยไปครับอาศัยพุ่มเนี่ยฮะเลาะไปครับไม่แน่ใจว่าเข้าไปถึงไหนแล้วนะสู่130กับสกอร์เปียน G นะฮะเมื่อกี้มี LTTV ทีมผมเนี่ยประกบข้างมาเหมือนกับว่าจะไปเปิดให้เนาะพอเขาเห็นว่าผมมาสปอร์ตให้เขาก็ฉีกไปเล่นสไนข้างหลังเลยนะผมมาสปอร์ตให้ก็ได้แหมเนี่ยครับดูเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยเห็นไหมมันจะไม่ค่อยคล่องตัวเหมือนกับตระกูลแบทแชทหรือว่าโบราณอะไรอย่างนั้นนะครับสู่130ครับไกลๆเลยอีก3นัดครับเล็งแล้วก็ซัดเข้าไปครับ420ครับโหลดนานนะโหลดนานนะผมเอาชัวร์ดีกว่าฮะ IS2 เวอร์ชั่น2ครับแม่เดี่ยวไปโดนแท็กนะฮะอีกนัดนึงครับนัดสุดท้ายตรงนี้มีโบราดเขาอยู่นะครับล็อกเป้ายิงได้ครับโดนแน่นอนครับตรงนี้โดนแน่นอนนะเพียงแต่ว่าเขาหายไปก่อนโหลดมาถอยมาโหลดครับ35วินาทีนะฮะสต็อปเป็นจี
ยายามจะเข้ามาค้ำมี WZ ทีมเราครับ120นะฮะวิ่งเข้าไปครับวิ่งเข้าไปบวกกันครับแล้วก็ LTTB มาแล้วฮะอุ้ยๆๆๆเกือบไปอุ้ยเรียบร้อยอย่างงี้เรียบร้อยแน่นะฮะ WZ เราอ้าว LTTB ไปก่อนเลยผมยังโหลดไม่เสร็จนะถ้าโหลดเสร็จจะเข้าไปช่วยอยู่นะฮะเสร็จแล้วนะครับล็อกเป้าเลยครับ1นัดครับเรียบร้อยเลยฮะอุ้ย IS 2เวอร์ชั่น2ยิงเข้ามาแล้วแบบเด้งนะครับน่าจะโดนตรงป้อมนะแล้วผมล็อกเป้าเก็บเข้าไปนะเรียบร้อยครับ5คิวครับตอนนี้เด็ก2นัดครับโบราอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็มีซู130ด้วยฮะเนี่ยซู130อยู่ด้านบนนะฮะอุ้ยไม่โดนนะฮะซู130ถอยขึ้นไปข้างบนถอยขึ้นไปไหมถอยขึ้นมาผมซัดเลยฮะโดนหรือเปล่าไม่รู้ครับซัดไว้ก่อนครับมีลุ้นนะคือถ้าโดนปุ๊บเนี่ยโอกาสเข้าสูงแน่นอนนะฮะเล็กนัดเดียวครับตอนนี้น่าจะเป็นโบลาดหรืออะไรสักอย่างนะฮะคือตอนนี้ผมเลือดเหลืออยู่แค่682นะฮะผมว่าผมอ้อมไปหาดีกว่านะครับตอนนี้5คิวครับกับดาเมจ 2,000 กว่าเท่าที่เห็นนะฮะมีบรายแน่ๆฮะมีบรายแน่ๆครับอย่างน้อย1นัดไปครับโหลดใหม่แล้วครับลงไปล้วงเลยครับคือถ้าไม่ชัวร์เนี่ยก็ไม่แนะนำให้ไปนะสำหรับการล้วงนะคันนี้นะแนะนำให้สนายจะดีกว่านะฮะแต่ถ้าชัวร์ชัวร์เนี่ยก็ได้อยู่นะครับได้อยู่นะฮะโบราณครับเขาพลาดแล้วนะ1นัดครับมาครับแลกกันไปครับสู่130ครับมาเก็บผมแล้วแบบโอ้โหเด้งมีเด้งนะฮะมีเด้งอยู่นะลูกทองด้วยนะลูกทองด้วยสำหรับสู่130แล้วผมก็เก็บโบราณไปครับสู่130ครับขอเน้นๆชัวร์ๆครับโอ้โหมีเด้งชัวร์ตรงไหนอีกทีเนี่ยเรียบร้อยครับ7คิวครับผมเดี๋ยวไม่ดูดาเมจกันครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับคันนี้นะฮะชาฟูตัวนะฮะชาฟูตัว4นะครับปืนค่อนข้างดีนะปืนค่อนข้างดีนะก็ได้เลข1มานะครับได้เงินมา 39,000 นะครับค่าประสบการณ์ 24,000 แล้วก็พันธบัตร1ใบนะครับมาดูดาเมจที่ทำได้นะทำยิงไปทั้งหมด 3,615 นะครับ7คิวแล้วก็ค่าประสบการณ์ดิบๆนี่ 1,203 นะครับยิงไป17เข้าเป้า16นะแล้วก็เจาะเกราะ13นะฮะดาเมจรวม 3,600 แล้วก็ชี้เป้าอีก 1,397 นะฮะเป็นบัญชีธรรมดานะก็หักนู่นหักนี่ก็ติดลบไป 51,000 เลยนะเพราะว่าผมใช้อาหารก็ลบไปอีก 20,000 แล้วก็ค่ากระสุนเนี่ย 55,000 นะครับคันนี้เป็นรถพิเศษนะครับเป็นรถพรีเมียมแต่ไม่ได้บวกเงินนะฮะเป็นรถพรีเมียมไม่ได้บวกเงินรถพรีเมียมที่บวกเงินจะเป็นรถพรีเมียมเทียร์8นะครับส่วนรถพรีเมียมที่ได้จากกิจกรรมหรือว่าแคนบอลเนี่ยคือเป็นรถพรีเมียมก็จริงนะแต่มันไม่ได้บวกเงินขึ้นมาอีก 50% ไม่ได้บวกให้นะครับเพียงแต่ว่าเราสามารถย้ายพลรถจากรถสายวิจัยเนี่ยเข้ามาใส่ได้เลยขอให้เป็นรถประเภทเดียวกันแค่นั้นเองนะครับคันนี้โดยรวมเนี่ยผมว่ามันเป็นรถที่ปืนค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีการมองที่ค่อนข้างดีแล้วก็พลังตัวดีนะครับก็เหมาะแก่การสนายเล่นระยะกลางออกไประยะไกลก็เล่นได้นะครับแต่ว่าเข้ามาเล่นระยะใกล้เนี่ยมันก็พอได้เพราะมันพอได้เพียงแต่ว่าต้องอาศัยที่กำบังหน่อยหรือว่าอาศัยแบบเนินเอาไว้หลบหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันไม่เหมาะกับการเข้ามาล้วงเข้ามาป่วนอะไรสักเท่าไหร่นะครับแต่มันเล่นได้ไหมมันก็พอได้แต่ถ้าเอาจริงๆผมก็ไม่ได้แนะนำสักเท่าไหร่นะครับวันนี้อ่ะได้รถคันนี้มาเอามาให้ได้ชมกันนะครับก็เป็นรถใหม่นะครับได้มาวันนี้ก็เอามาเล่นให้ดูวันนี้เลยนะครับก็รีบเอามาลงให้ดูเลยนะฮะค่อนข้างใหม่เลยทีเดียวนะพอให้ผมมา10วันนะผมยังเล่นได้ไม่ถึง10เกมเลยนะก็เอามาลงให้ดูก่อนเนาะก็อยากให้ได้ดูกันนะครับเป็นรถใหม่มีอะไรใหม่ๆก็เอามาแชร์กันนะครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กันได้เลยแล้วก็พบกันใหม่ทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ